เอาเยฟซี่ครับมื้อนี้เปลี่ยนหม่องหาอยู่หากินครับมากับลุงสาคือเก่าแล้วก็ใหญ่ตีครับพุ่นแต่งพวกเขาออกแล้วเอาเดี๋ยวเฮามาเบิ่งต้มปลานิ่นเยฟซี่มื้อนี้กินปลาก้างบ่หลายแน่จักหน่อยสถานที่ก็คืออ่างเก็บน้ำอำเภอแค่นดงครับผมอำเภอแค่นดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่มันสุดยอดหลายเนาะ FC เว้ยทำไรไรครับมันแปลกจังหนึ่ง FC อยู่ทงอยู่ท่านี่มันเป็นตะกินเป็นตะแสบอยู่บ่เศร้าครับอุ้ยปลานิ่นครับ FC แล้วก็ไอ้เพิ่นแหประมาณ10 11 12ดางครับวานแล้วก็มาร์คไว้นะ FC ครับมาร์คบ่ได้วานเบิดสุดดางแล้วก็คอยมาไล่เก็บเทละดางที่วานก่อนนะ FC มันก็สิเข้าเผ่าครับสุดยอดเลยโอ้น้ำได้ไหลอันนี้ปักกดไงครับถือมาได้ยังได้บุญนี่ว้าบ่แม่นสิครึ่งโลผมดี FC ตัวเดียวแม่สุดยอดดีลีเอ้ยอ่อนซ่อนบรรยากาศนี่บ่อยากพากดอกครับกินข้าวปลากินข้าวทงนี่มื้อนี้บ่ได้ออกไปทงออกไปถ้ำหรือว่าบ่ได้ออกไปนั่นเนาะอ่างเก็บน้ำตำบลไอ้หัวฝายเนาะ FC เนาะมื้อนี้ขามฝากครับใหญ่ตีครับใหญ่ตีเพิ่นแนะนำมาเนาะใหญ่ตีเพิ่นแนะนำมาให้พามาหวานผีครับอ่างเก็บน้ำอำเภอแค่นตรงครับ FC ครับนี่แหละสุดยอดเลยภาพบรรยากาศเนาะ FC เนาะพายเรือครับผมบางคนเพิ่นก็เซียนเพิ่นก็พายผู้เดียวเนาะแล้วก็วานแหประมาณจัก10ดังแต่ละคนเนาะเพิ่นก็วานมักไวมักไวครับแล้วก็ไล่เก็บนะ FC นะเอ้าเดี๋ยวมาติดตามกันตอนบ่หมูไปตั้งกล้องขึ้นภาคเขา FC ครับแล้วมาพี่ต้องบอกอันซ่อน FC เอ้ยบอกเพิ่นแล้วเพิ่นมาบ่ถึงแล้วน่ะเพิ่นกําลังต้มต้มปลานิ่นใส่หมดแดงเยสิผมว่าเถอะไปทางมอไซค์นะผมว่าแม่นกันบ่เอาไปทางมอไซค์นี่หมดก้อยย่างเต็มที่หมดแล้วปุกหนักเสยอยู่ขึ้นแข้งขึ้นขาใส่กำลังหน่อยเอ้ยลุ้น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 เอาได้เด้อเอาโอเคเอามันตายวะห่วยบ่ว่าก็สร้างแล้วตายแล้วสิได้วะสิได้น้ำห่อนบัดนี้ปุ๊กเอ้ยนานละเอ้าบัดนี้สิได้น้ำต้มมันบ่แม่นดอกมันกัดเฮามันบ่ได้มันสิมาแต่งเรียบร้อย FC ปลาก็ตักเรียบร้อยเอ้าขออย่าตั้งกล้องครับหามุมตั้งกล้องก่อนก็ดีอยู่เอ้า FC ครับกินข้าวบัดนี้มานั่งกินกันหมูแม่โซเน่ฮะนั่งข้างฟุกมุมนี่ล่ะมันสิได้เปิดกล้องได้เห็นทุกผู้ทุกคนเราบ่มาแพงเพื่อจะได้กินสิแพงอยู่ได้ผ่านญาติบ่แพงเราเอฟซี่เอ้ยแม่นสิได้อยู่15โลบ่ไหนก็อย่าตีเลยประมาณนี้ล่ะประมาณนั้นโลนี่ตัวงามๆแม่ว่าปลานั่นนี่ก็งามใส่ดีเกียดดีเกียดมาตรฐานเกินนี่เขาเจียวเจียวน้อยโอ้ยผมจะมาเริ่มยืมเรือเพิ่นเนาะอาหารเนาะยืมเนี่ยยืมเนี่ยจอกหน่อย FC เอ้ยลูกสาวาจอกก็จอกหน่อยมันสิยกคือเบียร์ก็บ่ได้สิไปอึกๆเพียงละ2 3อึกก็บ่แม่นตัวเนาะมันจักตัวโมงมันไปบาดลูกพร้อมกันลูกพร้อมกันเลยล่ะลูกพร้อมกันฝนก็บ่ตกหยุดหน่อยอันนี้บ่ได้โฆษณาเนาะ FC เนาะก็คือว่ากินน้อยเป็นยาครับคันกินหลายก็เมาหัวปิ่นบ่ดีเพิ่นเลยว่าดีสําหรับผู้มักกินน้อยเป็นยาครับเป็นกระใสพอกินข้าวแซ่บหวานหันหิวมึงวันนึงก็บอกว่าปีนี้มาหาน้อยเดียวครึ่งนึงปีนี้บ่มีเลยแหละวันนึงก็บอกว่าในผ้าในผ้าอาทิตย์นี้สิบ่มีแม้แต่เม็ดเดียวบัดนี้อาทิตย์หน้ามีวันที่9ที่10นี่แหละระวังมันสิท่วมครับถ้าบ่มีตัวนี้ก็คือพุ่นละไปอีกเดือนนึงก็จะมีฝนโอ้ยฝนใส่เกลืออยู่พอดีตัวใส่ปุ๋ยบ่สิปลาลูกปุ๋ยบ่สันบางตัวบ่ขาวเนี่ยบักไก่น่ะว่าตะฝนตกมาบักไก่มันได้ไปมื้อละมันสิตกแห้งตกควายก็เท่านั้นล่ะเด้อฝนเบิ่งมื้อเช้าข้าวมื้อเช้าว่าประมาณฝนปีนี้สิสิบ่ดีเลยล่ะมันสิฮอดมันตกฮอดวันที่14เพิ่นเด้อแต่ว่าเบิ่งช่องบักไอ้บักดอนว่าพายุตัวนี้ก็อาจจะแผ่วเขาก็ตกอยู่ข้างนี้ก็ตกดูให้มันก็ได้นะฮะดูไปเสียบ่กินมื้อนี้พาน้องไปเล่นวัด
ฮะข้าน้องไปเรียนวัดใครเยอะกว่าโอ้ยกันกินหมดนั่นน่ะบักสองมือก็บ่ได้กินข้าวอีกเด้อเด้ออย่าว่าเด้อเนี่ยผมหิวมากเรากินข้าวเหนียวแล้วอื่นได้ผู้ค้าในสองมือก็บ่ได้กินข้าวอีกเด้อน่ะกินแต่มื้อเช้านี่พุ่นเลยเนี่ยมื้อแรงค่ำๆก็บ่หิวเพิ่นกินข้าวโอ้ยมันก็สมปานนี่แต่ว่าบ่สมปานนี่แม่ถ้ากินอันนี้คักๆนี่ผมนี่สัมยาอันยานอนหลับเด้อหิวนอนเลยตามื้อบ่ขึ้นเลยอื้อหิวนอนตามื้อบ่ขึ้นเลยนี่เพราะว่าเคยกินแต่ข้าวเจ้ามาแม่เดี๋ยวมาอยู่นี่เพิ่นพากินอันนี้ถ้ากินไปในบ่อนมันจานนอนหลับเลยกินมื้อเด้อตอนป่านี่คนนี่บ่มีผู้สดสักคําเลยว่ะแค่ไผอือตาปลายสิเดี๋ยวบ่ต้องหยังน้อยใจสดเลยสดบนคํามันคือกันบ่เอ้าว่าแม่นบ่มีหยังมื้ออ้าจังหือพกมื้อเร็วเว้ยรวบปุ๊บตัวนี้เสียบดึงกันนั่นดิเลยคันเฮียก็เฮียอยู่มาน้อยเดียวว่ะกินบ่ตัวนี้เสียบครับแม่นบ่อือตัวนี้บ่เสียบปานใดว่ะตอนมันไหนบ่ใช่น้ําปลาเนาะโอ้ยหวานโอ้ยเอามาเนี่ยซะฮะน้ําปลาเอาน้ําปลามาเบิ่งเปลี่ยนชนิดปลามันก็แซ่บไปอีกแบบนึงเนาะบ่มีกลางน้ําปลาเนาะน้องตาโอ้ยเฉยเนี่ยเงี้ยต้นน้ําปลาทางนั้นมีบ่หมูน้ําหมดโอ้ยนี่ไก่กันยาวกันเอาในแก้วเลยเนาะเออแก้วใส่ด้วยแต่ว่ามองมันคือบ่ถือกลางเว้นบัดย่ําเขาย่ํามาหยาบย่ํามาเซาเขาก็ได้หลายเลยมอง11 12เซนพอมันเรียนยังคือโอ้เขาแม่ท่านมองไงเนาะของพรอะไรนี่ตัวนี้14ดิเอาเมียมันเอาเมียปลา14กระถึกเอาเมียปลาต้องกันใบๆของเมียด้วยจริงๆสุดยอดเลยสิพวกใบหน่อยๆก็ไม่อยากใบเอาคันประมาณเนาะมันจะได้ได้หลายคนเก่งทุกคนเนาะเนาะแม่สดเลยจังเขาหูซุปเปอร์เขาสิยกเนี่ยเร่งใส่ปั๊บๆใส่ตะหม่องเขาคือได้แม่นี่เพิ่นหูจุดอ่ะเนาะขนาดว่านบางนี้ยังบ่ถือบ่เขาเจ้าของเสื้อนี่เป็นบ่งตุ้มขึ้นมาว่านี่ 3-4 กิโลเนี่ยมันแอ่งบ่ถือเสื้อนี่มันแอ่งไปแอ่งมันตัวมันเป็นแอ่งหม่องมันอยู่ความจําบ่มีว่านบ่ถือเสื้ออยู่นี่ไปว่านเจ้าของหน้าเอ้ยต่ออยู่ไสของเพิ่นอ่ะต่อเสื้อปลาดิอยากมุ่นน้ำบ่ดิอยากมุ่นน้ำก็บ่อยากหมดอยู่นี่บ่แน่นไปบ่หัวหยังแล้วเสียก็บ่ถอดทรงบ่ถอดไม่โดดตามลงแม่บ่ได้คําว่าถอดบ่ถอดบ่ถอดเสียถอดทรงอยู่ไกลนั่นยินเนาะมันจะตีโดดน้ําตามมึงเนาะมันเสียทั้งสองโดดลงไปหาบุดจังไดก็บ่ถึงดินทั้งเสียหัวลอยขึ้นห้วยว่ะหามันหาบ่แก่ปล่อยน้ําปลาเนาะมันถือปีมันได้มันไผ่เก่งในเสียนี่แก้ออกบ่ได้หมดได้ลงอยู่มันซ่นแฮติตอนนี้เพิ่นนี่ตีโดดไปมันขึ้นมันไปมันขึ้นแล้วห้าวมากแล้วมันรุดออกจากแหนะมันบึ้มมากเสียมันไปนอนมันสลาดตัวกระแมนทั้งหมดไปเท่ารูปคันรูปถึงทั้งหัวแค่แน่บีปุ๊บถ้ารูปถึงหาปั๊บมันเสด็จตึ้มเลยปากเข้าบัดนี่เออมันไปเร็วโอ้ยปากมือข่อยเพิ่นบ่อยากกะซากอยู่เพิ่นโอ้ยบ่เห็นเอาตัวมันไปอยู่ในแหแม่ตัวนึงลงไปยีเห็นบ่ผมเคยซั่นเซาเห็นบ่ขาดมุ่นหมดเลยจับในน้ําตัวใหญ่ล่ะหมูโอ้คักเนาะนอนแมบไอ้แลดอยู่คันหามันสิเข้าติมาว่าเข้ามันบ่เข้าง่ายๆเด้เลยแล้วติเลยแล้วโอ้เลยแห่แล้วเอ้ยเฮามามันเลยแล้วมันไปรูปๆๆๆมันเบบแหมไว้ได้ดูแม่ๆหาหัวมันยิกกึบเลยนี่มันจะรอดซั่นเนาะปลาโอ้นอนเฉยเพราะว่าปลามันฉลาดแล้วมันบ่คือตอนใหม่นี่10ตัวก็ถือกัน10เข้าเผ่าน่ะบางตัวก็บ่ทันเล่นน่ะบางตัวก็ถือบางตัวก็บ่ถืออยู่เดี๋ยวนี้ปุ๋ยนี่มันเอาไปขายเนาะพี่นาถ้ามาโลดถ้าว่าสิ้นเดือนมีหน้าปั๊บมาเลยเพราะว่ามันสิวันไหนทันทีลึกลงไปบัดนี้เอาถุงปุ๋ยมาใส่เอาก็เต็มถุงปุ๋ยล่ะยังว่าพี่นาผมสิเอาอันนี่มั้ยยังบ่ได้ผมสิเอา3ดางได้ผมสิเอาแฮเอ็นอีกเป็น10พื้นนะสิซื้อมันได้10พื้นเลยวันทิมวันทิมเล่นบ่โอ้ยอันนี้ว่าถ้าแตกว่าถ้าแตกมื้อใดน่ะอันนี้มี10ตัวได้ทั้ง10แหงร้อนๆนี่ก็เอาไปได้แค่ต้องอีกน้ําน่ะได้เกี่ยวบ่หายร้อนๆน่ะเกี่ยววันบ่แตกว่ะเอาน้ําปลามาเทศให้น้ําโอ้อยู่ว่าเทศทอดสิก็พอเนาะวันนี้ได้ก็มันไม่กระดกดังบ่เซามันเลยบ่สมบ่ได้ว่ะผมก็ว่ามันพอดีเดี๋ยวสิน้อยๆนี่น้อยๆว่าเป็นลูกไตเดี๋ยวเ
วครับว่าเป็นลูกไตโอ้อย่าว่าเด้อปานั่งเดี๋ยวนี้คนแล่นหาซื้อลำมันต้นละ3บาท50ยังบ่มีขายเลยคนหาซื้อลำมันเซ้าเลยเด้อมาถามอยู่เฮียนมื้อใดก็มาถามตาอยู่เฮียนปันอยู่เฮียนปลูกมันวะคนดังเขาถามหาเด็กกับพุ่นถามเด็กกับพุ่นนี่ถามตัวมันขายบ่ไก่เน่าถึงเมื่อที่ไรครับมันอ้าวไปถ่ายเนี่ยต้องหน้าเราไปปลูกยี่สิบไร่เกินงามตอนนี้ตายหมดเลยมันแหละน้ำจะไม่ใช่เออมันปลูกไหมบุรีรัมย์ไหมแหละก็ขึ้นบ่ได้เนาะพุ่นจะไปบ่เป็นอะไรไหมกับฝนกับฝนเหมือนฝนบ่มากครับฝนไม่ได้ที่อยู่หันที่ครับเขาคูนดินใบตามที่ไหนที่เขาคูนไว้เขาคนเซาอ่ะเออหามันได้ปลูกไปก็แม่นเลยพูดไหมเขาขายของเลยเนี่ยผลแม่คอยเอาเงินไหมเออใช่เดี๋ยวนี้อันนี้บ้านเจ๊กเนี่ยของเจ๊กไหมผู้ให้น้ำในเด้อนะ